มันมีอะไรอีกอะไรนะคะเส้นเลือดหรือหลอดเลือดนะคะ3หัวใจหัวใจเห็นไหมคะเขาจึงเรียกว่าระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดเพราะว่ามีส่วนประกอบที่สำคัญ2อย่างคือหลอดเลือดกับหัวใจนั่นเองนะคะปอดไม่เกี่ยวนะอ้าวคุณครูขอทบทวนนิดหนึ่งว่าในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนรู้กันในเรื่องของการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตใช่หรือไม่ใช่ไหมคะใช่พอจะจำได้ไหมว่าการทำงานของหลอดเลือดดำนะหลอดเลือดดำจะทำงานอย่างไรบ้างทำงานอย่างไรบ้างเอาดูตำราตั้งตีห้าตีหกหลอดเลือดดำจะทำหน้าที่อะไรหรือทำงานอย่างไรในระบบไหลเวียนโลหิตหลอดเลือดดำจะนำเลือดดำจากส่วนต่างๆของร่างกายทั้งส่วนบนและส่วนล่างเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาหัวใจมีกี่ห้อง4ห้องห้องที่1ห้องบนขวาบนขวา2ล่างขวาล่างขวา3บนซ้ายบนซ้าย4ล่างซ้ายล่างซ้ายนะในสัปดาห์ที่แล้วมีคนถามครูว่าทำไมหัวใจคนเราถึงมี4ห้องทำไมหัวใจถึงมี4ห้องทำไมหัวใจไม่มีห้องเดียวหัวใจแบ่งให้ใครไปแล้วมีหลายๆคนบอกว่าหัวใจห้องที่1ให้พ่อกับแม่ห้องที่2ให้ใครคะให้พี่ให้น้องห้องที่3ให้ตัวเองห้องที่4ให้ใครคะคุณครูแต่เท่าที่สอบถามสัปดาห์ที่แล้วไม่มีคุณครูอยู่ในหัวใจสักคนเดียวจนคุณครูเฉลียวสงสัยว่านักเรียนไม่รักแล้วหรือไงถึงไม่มีแบ่งหัวใจให้กับคุณครูหัวใจเราแบ่งให้ใครได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มีอยู่4ห้องทั้ง4ห้องทำงานเป็นไงคะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันถ้าขาดห้องใดห้องหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปยืมของเพื่อนมาแทนได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้นะเอ้าลองมาดูหลอดเลือดดำผ่านไปการทำงานอันที่2นั่นก็คือหัวใจหัวใจทำงานอย่างไรหัวใจหัวใจทำหน้าที่หรือทำงานอย่างไรครูไม่ได้บอกว่าหัวใจประกอบด้วยอะไรมีรูปร่างเป็นอะไรครูถามว่าการทำงานของหัวใจหัวใจทำงานอย่างไรหัวใจมีอยู่กี่ห้องนะ4ห้อง4ห้องอ้าวเรามาดูห้องแรกหัวใจห้องบนขวาจะทำงานโดยบีบตัวให้เลือดนั้นไหลลงสู่หัวใจห้องล่างขวาหลับตาถึงนึกรูปสี่เหลี่ยมเอาไว้เราแบ่งสี่เหลี่ยมออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันคือ4ห้องเห็นไหมคะเอาห้องบนขวาจะทำหน้าที่บีบบีบตัวให้เลือดไหลลงมาห้องหัวใจล่างขวาหัวใจบนทำอะไรนะจำไว้นะเอาต่อมาหัวใจล่างขวาเมื่อหัวใจบนขวานะคะบีบตัวนะคะให้เลือดลงมาสู่หัวใจล่างขวาแล้วล่างขวาทำไงคะก็จะบีบตัวอีกเหมือนกันเพื่อที่จะส่งเลือดไปยังปอดจะไประบบหายใจแล้วนะ
เมื่อไปยังปอดต่อมาปอดปอดจะทำงานอย่างไรปอดก็จะฟอกเลือดฟอกเลือดอะไรคะฟอกเลือดดำให้เป็นเลือดแดงฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดีใช่ไหมอ้าวปอดก็จะทำงานโดยการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอดโดยจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือเสียหรือดีเสียแล้วก็จะกลับก๊าซออกซิเจนเข้าหลอดเลือดเอาเลือดดีเข้านะคะเมื่อเข้าแล้วไปไหนหัวใจกลับมาหัวใจต่อเมื่อสักครู่เราไปหัวใจกี่ห้องแล้วนะ2ห้องคือบนขวากับทางขวาอ้าวลองมาดูบนซ้ายบ้างบนซ้ายจะทำอะไรคะเมื่อสักครู่นี้ปอดทำไงนะฟอกเลือดขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปแล้วก็เอาก๊าซออกซิเจนเข้ามาสู่หลอดเลือดถูกไหมคะอ้าวเมื่อสู่หลอดเลือดเขาก็จะส่งหลอดเลือดนั้นมาที่หัวใจบนซ้ายนะหัวใจบนซ้ายเมื่อหัวใจบนซ้ายรับแล้วทำยังไงต่อไปก็จะส่งเลือดนั้นส่งมาที่ห้องหัวใจล่างซ้ายนึกทันไหมเอ้าสี่เหลี่ยมเท่ากันสี่ด้านตรงกลางคือหัวใจ4ช่องแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันตรงมุมตัดตรงกลางมีอะไรอยู่ตรงนั้นมีปอดมีปอดหัวใจบนขวาทำหน้าที่บีบเลือดลงมาสู่หัวใจล่างขวาเอาล่างขวาส่งไปที่ปอดปากค้างแล้วส่งไปที่ปอดปอดทำไงต่อปอดก็จะฟอกเลือดส่งเลือดดีไปที่หัวใจบนซ้ายหัวใจบนซ้ายทำไงต่อก็ส่งมาที่หัวใจล่างซ้ายเพราะนั้นหัวใจมีกี่ห้อง4ห้อง4ห้องแบ่งให้ใครได้ไหมไม่ได้ถ้าแบ่งหัวใจบนขวาไปทำยังไงบนขวาจะส่งเลือดมาหัวใจล่างซ้ายไหมไม่ล่างซ้ายทำไงพิการเลยเพราะไม่มีส่งมาหาเพราะฉะนั้นแบ่งให้ใครไม่ได้ต่อมาเมื่อหัวใจทั้ง4ห้องทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะลองมาดูต่อนะคะหัวใจห้องล่างซ้ายจะทำอะไรก็จะบีบตัวสูบฉีดเลือดที่มีก๊าซออกซิเจนหรือเลือดดีนั้นเข้าไปสู่หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงจะทำงานอย่างไรเมื่อได้รับเลือดดีจากห้องล่างซ้ายแล้วทำอย่างไรหลอดเลือดแดงก็จะนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเข้าใจการทำงานหรือยังเข้าใจแล้วนะถ้าถามทีละคนคงเข้าใจเข้าใจไหมคะนักจำนวนเข้าใจไหมลูกนั่งเข้าใจนั่งอาปากแมงวันบินเข้าไปตาย10ตัวนะถ้าเข้าใจแล้วเรามาดูต่อในเรื่องของการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตนะ